ส่วนคุณจุเลนพูดถึงเรื่องนโยบายของพระประชาธิปัตค่ะคือมีคนถามอย่างเช่นมีคนถามของคุณพิรพันแหละว่าเอะนโยบายเขาเนี่ยคือมันเปรี้ยวจีด๊ดเทียบกับนโยบายของรวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยมันจะดูโทนอ่อนไปไหมพาสทลไปไหมคุณพิลพันบอกว่าเราอยู่ในกรอบปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยให้วางกรอบไว้อย่างนี้ประชาธิปัตย์ก็โดนถามเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้กุจุลิในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องกันนี้แหละค่ะว่ากรกตแต่กกตนเนี่ยให้แต่ละพักเริ่มออกมาชี้แจงแล้วว่าที่มาของการได้เงิน เพื่อนมาประกอบนโยบายการหาเสียงใหม่ที่ว่านโยบายการหาเสียงของแต่ละคนเนี่ยอย่างเนี้ยล้านล้านอะไรอย่างเงี้ยค,คุณจะเอามาจากไหนอ่ะตรงไหนกกตเน,นี่ยก็ช้ามาก <c oughs> อึดอัดมากก็กว่าจะออกลงมากกตก็บอกตอนทีทุกภาคต้องชี้แจงใช่แล้วนะว่านโยบายเศรษฐกิจของเธอเนี่ยเธอเอาเงินมาจากไหนจะมีรวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่บอกว่าจะเติมต,ตังมาจากการ ทำคือขยายธุรกิจทั้งภายนอกและภายในเติมเงินเข้ามามไปงเติมออกซิเจนเข้ามาใหม่นะฮะส่วนใน้านของประชาธิปัตย์บอกว่าส่งกงกงตไปหมดแล้วปฏิบัติตามทุกอย่างและพักไม่ได้มีปัญหาคุณจุรีนเนี่ยอธิบายว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยยอมรับว่านโยบายของพักเนี่ยเราไม่ได้คิดที่จะแจกเงนินแต่เราจะประกันไรายได้ให้กับประเทศเรารู้ว่าเราสามารถหาไรายได้ได้จากการส่งออกและท่องเที่ยว เราทํานโยบายเศรษฐกิจในอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคือเราจะไม่พูดอะไรที่มันโอเวอร์เกินไปกว่าน,นี้อันนี้ก็จะเป็นแบบคอนเซเวทีเหมือนกับรวมไทยสร้างชาติ่นะคะแล้วก็วันนี้คุณจุลินเนี่ยได,ได้พูดประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งสําคัญที่สุด หลังจากที่กรกตนเนี่ยบอกให้พวกเราส่งเอกสารแล้วว่านโยบายของพวกคุณเนี่ยคุณจะเอาระประมาณตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาคุณจะเติมมันอย่างไรอย่างไรอย่างไรซึ่งมันเป็นการถามที่ช้าเกินไปแล้วนะแต่ก็ถามแต่ละพราเขาก็ส่งเอกสารจะไปหมดแล้วก่อนสงกรานนะคะรวมทั้งเพื่อไทยด้วยเพื่อไทก็ส่งแต่ยังไม่ครบไม่ครบ,ค,รบคือเขาอ่านแล้วกรกตเขาอ่านแล้วเขาขอเพิ่มนะคะประเด็นสําคัญก็คือว่าคุณจุลินเนี่ยบอกว่ากกตควรจะทําอย่างไรมากกว่า คือแต่ละพักให้ความรู้บืองกับกรกตแล้วแต่กรกตจะต้องทําอะไรต่อจากนี้ไปไปฟังคุณจรินค่ะเป็นหน้าที่กรกตที่เขาต้องดําเนินการอย่างเที่ยงธรรมเท่าทั่วถึงเท่าเทียมไม่ใช่เลือกเฉพาะพักใดพักหนึ่งหรือว่า,เ,าเว้นพักใดพักหนึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของกกตน,นะครับที่ต้องดําเนินการค่ะกกตแต่ต้องต้องเรียกเขามาคุย เออไปขอเอกสารแล้วอเออนี่หลังจากขอเอกสารไปแล้วเธอต้องคุยกับเขาบ้างไหมล่ะเดี๋ยวดูวันนี้กอก็ตองก็ไปต่างประเทศใช่ใช,ใช <laughs> ไปหกคนนะ